ังปอนปังปอนตื่นหรือยังลูกอ้าวไม่ตื่นเหรอแสดงว่าจำไม่ได้ใช่ไหมว่าวันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวจำได้แน่นอนครับพ่อตายนี่ไงปอนตื่นแล้วเมื่อกี้ยังหลับเป็นตายอยู่เลยนะอ้าวรีบลุกไปกันได้แล้วครับพ่อตายฮะพ่อตายวันนี้จะพาปอนไปเที่ยวไหนล่ะครับพ่อขออุบไว้ก่อนนะจะเซอร์ไพรส์ปังปอนไงพ่อตายฮะพ่อตายแล้วแม่กุ้งล่ะครับไม่ไปด้วยกันกับปอนหรอก็ปอนตื่นสายแม่กุ้งเขาไปก่อนแล้วล่ะอาจจะไปรอปอนแล้วก็ได้ไปตามหาแม่กุ้งกันเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะซึ่งวันนี้เรามีการจัดงาน84พรรษานะคะพวงประชาสุขใจเกษตรรักแม่ซึ่งเราจัดในเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งก็สามารถพาคุณแม่ว่ามากันทั้งครอบครัวได้เลยนะคะมาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ตอนนี้เราก็ยืนอยู่ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงกันแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่เจนจะพาปัมปอนไปเรียนรู้นิทรรศการแล้วก็พบร้านค้าต่างๆรวมถึงพิพิธภัณฑ์ในอาคารด้วยแล้วก็ภารกิจของปัมปอนที่ต้องตามหาคุณแม่กันในวันนี้นะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวตามพี่เจมาเลยค่ะปังปอนมาครอบสู่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราแล้วนะคะซึ่งพิพิธภัณฑ์หลังนี้นะคะปังปอนค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญมากเลยนะคะคือเราจะได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะผ่านทางสื่อมีเดียต่างๆรวมถึงภาพยนตร์แอนิเมชั่นสารคดีแล้วก็ยุทธการในอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่มีพิพิธภัณฑ์สองชั้นด้วยกันชั้นที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะและชั้นที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของการเกษตรนะคะปังปอนเข้าไปในเทศกาลจากทั้งสองชั้นเลยนะคะทีนี้ค่ะเข้าสู่ร้านค้าตลาดแล้วค่ะปังปอนขาอันนี้เป็นวิถีชีวิตในสมัยอดีตค่ะซึ่งเราก็จะมีแหล่งชุมชนมีร้านค้าแบบนี้นะซึ่งเขาก็จะหิวอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยทานค่ะปังปอนแม่กุ้งอยู่ไหนนะปอนไม่น่าตื่นสายเลยถ้าปอนไม่ตื่นสายก็ได้มาเที่ยวพร้อมกันกับแม่กุ้งจะต้องสนุกกว่านี้แน่ๆเลยเศร้าจังแม่กุ้งครับปอนขอโทษครับวันหลังปอนจะไม่ตื่นสายอีกแล้วดีนึกออกแล้วเดี๋ยวปอนรีบกลับบ้านเอาดอกมะลิที่ทำไปให้คุณแม่กุ้งแทนคำขอโทษดีกว่าปอนให้แม่กุ้งครับ